วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่23รายการเป็นต้นไปนะครับค่ำคืนนี้พบกับผมสุชัยปกป้องครับและผมบูรพาสมุนวงครับก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรกันมากนะครับสำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับก็ดัชนีติดลบไป45จุดกว่าคุณสุชัยครับลงมาอยู่ที่ 1,626.70 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็สูงถึง 127,806 ล้านบาทนะครับก็ชัดเจนว่าเป็นแรงขายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าแรงขายที่เป็นส่วนใหญ่ที่คุณวาพูดถึงนี่ก็สอดคล้องกับเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์วันนี้ก็ติดลบไป 1.21% นะครับอินโดนีเซียติดลบไป 0.86% ฟิลิปปินส์นะฮะติดลบไป 0.73% นะครับไปดูกันที่ญี่ปุ่นนะครับติดลบไป 2.94% นะครับหางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 3.87% แล้วที่จีนนะครับติดลบไป 2.17% ด้วยกันนะครับคือถ้าเทียบในอาเซียนเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าของเราน่าจะติดลบมากกว่าตลาดอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับตลาดหลักๆนะครับในเอเชียอย่างที่ญี่ปุ่นตามที่คุณสุภชัยรายงานกันไปเมื่อครู่นี้ฉะนั้นก็ต้องถือว่านองเลือดนะสำหรับวันนี้ติดลบไป40จุดกว่าแน่นอนครับหุ้นใหญ่ก็เรียกได้ว่าแทบจะทุกกลุ่มนะฮะก็จะเหลือแค่พลังงานต้นน้ำนะอย่างบ้านปูนะฮะอย่างปตท.สผ.ที่ยังปรับตัวสวนทางขึ้นมาได้นะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูหุ้นแบงค์ก็ถือว่าเละเทะหุ้นไฟฟ้าเละเทะนะฮะแล้วก็ทุกหุ้นที่มีต้นทุนเป็นน้ำมันเป็นก๊าซเนี่ยคุณสุชัยฮะมันเป็นเรื่องของต้นทุนชีวิตที่มันปรับเพิ่มขึ้นนะฮะในช่วงสั้นก็เลยส่งผลทำให้เกิดความกังวลนะฮะว่าผลประกอบการในงวดไตรมาสหนึ่งนี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับทั้งในส่วนของพวกที่รอการฟื้นตัวและพวกที่จะเติบโตต่อเนื่องอาจจะต้องชะงักล่าช้าออกไปนะฮะแน่นอนสถานการณ์ที่กดดันอยู่ขณะนี้นะครับก็เดี๋ยวเราคงต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดถึงท่าทีของประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในส่วนต่างๆคุณสุภชัยฮะยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะมันเป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยกำลังที่จะโน้มน้าวให้ทาง EU นะฮะระงับการใช้น้ำมันและก๊าซจากรัสเซียซึ่งผมว่าวันนี้ EU ก็น่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากกลืนไม่เข้าคายไม่ออกฮะเพราะว่าด้วยการนำเข้านะฮะก๊าซหรือว่าน้ำมันจากทางรัสเซียนั้นเนี่ย อย่างประเทศใหญ่ๆอย่างเยอรมันนะฮะปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนถึง 50% นะนะคำถามมันคือถ้าไม่ซื้อจากรัสเซียแล้วจะซื้อจากใครนะครั้นจะมาเอาจากตะวันออกกลางตะวันออกกลางเขาก็มีสัญญาระยะยาวซึ่งมันสอดคล้องกับกำลังการผลิตกับประเทศทางเอเชียอยู่แล้วด้วยนะจะตัดแบ่งมาขายให้กับ EU ก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะฮะฉะนั้นตรงนี้เองฮะเป็นเรื่องราวที่ต้องเฝ้าจับตามองเพราะว่าถ้าสหรัฐเนี่ยตกลงไฟเขียวเดินหน้านะฮะว่าจะใช้ออยล์เอมบาโก้ก็คือการระงับการใช้น้ำมันจากรัสเซียตรงนี้เนี่ย มันจะทำให้ราคาทั้งน้ำมันและก๊าซปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเองนะ คือเห็นปัจจุบันสูงแล้วนะ แต่ถ้าตัวนี้ออกมาอย่างเป็นทางการและ EU เอาด้วย นะโดยเฉพาะหากว่า EU เอาด้วยเนี่ย ผมว่าราคาน้ำมันมันจะถีบตัวขึ้นไป ไม่รู้สิฮะ180 200 เป็นไปได้หรือไม่ใช่แหละครับเพราะอย่าลืมนะฮะว่าประเด็นคือว่าถ้าไม่ซื้อแล้วเอามาจากไหนแล้วจะทันหรือเปล่าเพราะต้องใช้กันทุกวันนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีข่าวคราวจากฝากฝั่งของรัฐบาลปักกิ่งนะฮะว่าพร้อมจะเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ก็แน่นอนฮะดูจากท่าทีแล้วเนี่ยก็เป็นกลางนะคือกลางจริงๆก็ไม่ประนามรัสเซียขณะเดียวกันก็สนับสนุนนะฮะเรื่องของสันติภาพในยูเครนแล้วก็ประกาศชัดเจนว่าพร้อมจะเป็นตัวกลางนะฮะแต่เดี๋ยวตรงนี้ละฮะก็เป็นเรื่องราวที่คงต้องเฝ้าติดตามกันไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็วันพรุ่งนี้ดูตลาดก็น่าจะยังคงมีความผันผวนเกิดขึ้นก็อาจจะต้องเลือกเล่นเป็นรายกลุ่มรายตัวไปนะฮะส่วนที่ว่ากลยุทธ์จะเป็นอย่างไรจะเลือกหุ้นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรานัดหมายกับทางคุณกรพัฒน์วรเชษจะได้มาพูดคุยกันถึงทิศทางนะฮะความเป็นไปของตลาดหุ้นในช่วงหลังจากนี้ด้วยพักสักครู่ครับช่วงที่2ของรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้คุณสุภชัยครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ตลาดแตกนะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ปิดติดลบไป45จุดกว่าๆแน่นอนฮะเดี๋ยวเราคงจะต้องมาสอบถามถึงการประเมินสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของกลยุทธ์นะครับหรือว่าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบตรงนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าหลังจากที่เรื่องราวก็ดำเนินมาจนถึงณขณะนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับคุณกรพัฒน์วรเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากทางโนมูระพัฒนสินครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณบุรพาคุณสุภชัยครับผมครับ
สวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารที่ออกมาณขณะนี้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นความกังวลมากน้อยอย่างไรหรือไม่เห็นตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ติดลบไปถึง45จุดกว่าครับครับจริงๆภาพหลักเป็นเรื่องเดิมนะครับสถานการณ์ยูเครนนะครับแล้วก็ประเด็นที่ทำให้ตัวตลาดกังวลเยอะหน่อยก็คงเป็นเรื่องตัวการที่สหรัฐเองนะครับนำโดยโจไบเดนแล้วก็ชาติสมิธกำลังหารือกันที่จะแบนนะครับการใช้น้ำมันนะครับพลังงานจากตัวรัสเซียนั่นก็เป็นที่มาที่ทำให้ตัวราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยเร่งตัวสูงขึ้นนะครับกังวลในเรื่องตัวซัพพลายที่อาจจะตึงตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาดิบเบรนท์ซึ่งขึ้นมาแถว130เหรียญต่อบาร์เรลก็ต้องบอกว่าไม่ใช่อะไรที่ดีนะครับต่อภาพของเศรษฐกิจโลกโดยรวมนะครับเพราะมันหมายถึงอะไรหมายถึงเงินเฟ้อที่จะสูงนะครับจากราคาพลังงานต้นทุนภาคการผลิตที่เร่งขึ้นนะครับแล้วก็ความกังวลต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในขณะที่นะครับหลากหลายประเทศทั่วโลกเองเนี่ยนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเองเนี่ยยังเพิ่งพ้นนะครับผลกระทบจากโควิด-19มาได้ไม่นานนะครับแล้วก็อย่างบ้านเราเองเนี่ยโดยเฉพาะดีมานด์ก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากนะก็เป็นจุดที่ทำให้ตลาดเองเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจครับว่าเอ๊ะเราต้องอยู่ในจุดที่กังวลต่อตัวเพราะว่า stagflation มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อะไรก็ตามถ้าถามว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับมันดูน่ากังวลมากจนเกินไปหรือไม่นะครับเราก็ยังคงมองภาพเดิมอยู่นะครับว่าหลายๆส่วนอินไลน์กับที่เราประเมินไว้เช่นในเรื่องตัวสถานการณ์รัสเซียยูเครนถ้าเทียบกับภาพของตัว geopolitical risk ในอดีตมันจะเทคซามประมาณเดือนนึงนะครับนั่นหมายความว่าประมาณสักกลางเดือนนี้นะครับก็จะครบเท่ากับค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ฐานของการปรับฐานตลาดเองก็ถือว่าไพรซ์อินไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วโอกาสความเสี่ยงที่เราจะเห็นภาพของตัวนำไปสู่ภาวะสงครามเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสก็ยังน้อยอยู่เช่นตลาดเองเนี่ยมันกำลังตอบรับกระแสลบนะครับที่เข้ามานะครับแล้วเรายังคงมองว่าสถานการณ์ตัวพวก energy sector เนี่ยนะครับอาจจะพีคนะครับหรือว่าชูเต็มที่ก็เดือนนี้แหละนะครับก็เป็นอะไรที่ยังคงคิดว่าเราน่าจะเห็นสัญญาณตัวเงินเฟ้อต่างๆค่อยๆซอฟต์ลงในช่วงไตรมาส2ต้นไปอะไรก็ตามถ้าเป็นไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับราคาน้ำมันยืนเหนือ116เหรียญต่อบาร์เรลต่อเนื่องตลอดทั้งปีของปีนี้เนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกกระทบหมดนะครับเราเห็นตัวเงินเฟ้อของโลกเองเนี่ยสูงขึ้นเยนเยียทุกๆเดือนนะครับอันนี้คือภาพนี้เลยเพราะฉะนั้นทริกเกอร์ที่เราลองทำเซนซิตี้ดูก็คือ116เหรียญต่อบาร์เรลถ้ามันหมดในเรื่องตัวความตึงตัวนะครับความตึงเครียดของตัวสถานการณ์รัสเซียยูเครนแล้วเนี่ยราคาดิบมันย่อลงมาไหมนะครับถ้าไม่ย่อลงต่ำกว่า116อันนี้ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับภาพตัวแซกเฟรชันอาจจะน่ากังวลมากขึ้นครับครับนับจากวันแรกของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในส่วนของรัสเซียยูเครนเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันคุณกรพัฒน์สิ่งที่เราได้เห็นนะครับก็จะมียกตัวอย่างเช่นการขยายขอบเขตของการคว่ำบาตรโดยประเทศต่างๆรวมถึงการตอบโต้ของทางรัสเซียนะครับซึ่งขณะนี้เขาก็มีเป็น unfriendly list นะฮะหรือว่า list of country that are not friendly ก็คือพวกประเทศที่ไปแซงชั่นเขาเนี่ยตรงนี้ออกมาแล้วก็มีเรื่องของ oil embargo ก็คือการเตรียมที่จะระงับการใช้น้ำมันจากทางรัสเซียต่างๆเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราต้องมีการประเมินสถานการณ์ใหม่ไหมครับหรือว่าประเมินในส่วนของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแน่นอนภาพแรกที่ impact แน่ๆนะครับทุกสำนักวิจัยจะมีการปรับคาดการเงินเฟ้อนะครับใหม่นะครับทุกประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงบ้านเราด้วยนโยบายการเงินหลากหลายประเทศเองก็อาจจะแปรเปลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่เราประเมินตอนนี้นะครับต้องบอกว่าสมมติฐานหลักเรายังคิดว่าสถานการณ์ตัวราคาน้ำมันราคาพลังงานยังเป็นปัจจัยชั่วคราวนะครับชั่วคราวก็คือเทคไทม์อาจจะไม่เกินระดับเลเวล2เดือนนะครับแต่ถ้ามันมากกว่านั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับส่วนเราลิงก์มาว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยผลกระทบต่อตัวบ้านเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจริงเราเคยคุยกันเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าราคาน้ำมันที่สูงเองเนี่ยในเชิงของตัวตลาดเองถ้าเรามองเผินๆอาจจะดีต่อตลาดหุ้นเพราะเรามีเซกเตอร์เอนเนอร์จีเยอะแต่ในเชิงตัวมิติทางเศรษฐกิจเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ปัจจัยบวกแน่ๆและยิ่งราคาน้ำมันขึ้นมาสูงมากเนี่ยภาคอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบครับคือปรับต้นทุนตามไม่ทันนะครับแล้วก็ประเทศเราเนี่ยเป็น net import energy นะประมาณสัก 6.4-6.5% นะครับนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันที่สูงนะครับก็จะทำให้เรามีต้นทุนในการนำเข้าน้ำมันสูงขึ้นการขาดดุลบัญชีเดินสปอตเราก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับขณะที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองก็ยังเป็นภาพเดิมที่เราเคยได้ยินไปว่าเอาแค่ปี2015เนี่ยนะครับที่รัสเซียนะครับมีค่าเงินอ่อนค่า 35% นะครับเราก็เห็นตัวนักท่องเที่ยวรัสเซียเองเข้าบ้านเราเนี่ยหายไปกว่าครึ่งนะครับตอนนี้มันอ่อนค่ามาเกือบ 100% นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทำให้ตัวภาคการท่องเที่ยวเราก็อาจจะฟื้นตัวช้าไปนะครับนี้ยังไม่ได้รับยังไม่ได้ประเมินในเรื่องตัวผลกระทบของจิตยาเพราะสงครามด้วยในทั้งหมดทั้งมวลเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันทำให้ตัวสีไทยเนี่ยครึ่งแรกเองการฟื้นตัวอาจจะชะลอลงก็เป็นที่มาครับนักลงทุนในส่วนใหญ่เองก็จะอิงแต่พื้นฐานแล้วก็ประเมินเหตุการณ์ล่วงหน้าก็จะมีการปรับพอร์ตความเสี่ยงนะครับจนกว่าจะเจอจุดสมดุลของตลาดเองก็จะมีฐานที่แข็งแรงถามว่าตอนนี้ตลาดลงมาเลเวล PE ประมาณเท่าไหร่
พันธสัตว์เนี่ยคาดการณ์กำไรตลาดหุ้นไทยปีนี้ 93.5 บาทต่อหุ้นและเลเวลดัชนีสถาพัน600ก็คือ PE 17เท่า PE 17เท่าคือค่าเฉลี่ย10ปีหลังนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้เป็นฐานค่าเฉลี่ยแล้วนะครับถ้ามีริสก์ไม่ได้รุนแรงมากกว่านี้เมื่อสักเท่าไหร่ตลาดเองก็อาจจะมีฐานลิงก์เลี้ยงแถวๆนี้ได้นะครับแต่ถ้ามีความเสี่ยงเข้ามาเพิ่มเติมก็เป็นไปได้ครับบางครั้งบางตอนเซตอาจจะเล่นต่ำของค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นระดับดิสคาวต์เพราะฉะนั้นกลับมาที่การประเมินสถานการณ์ของทุนเองเนี่ยควรจะทำยังไงผมคิดว่าเราควรจะมองภาพของตลาดเป็นระยะกลางระยะยาวนะครับแล้วก็พยายามที่มองเป็นโอกาสนะครับว่าเอ๊ะเซตลงมาแต่ละเลเวลเนี่ยเราจะแบ่งเงินเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนเลเวลน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ตามคำแนะนำของเราก่อนหน้านี้ก็ชัดเจนเราแนะนำลดน้ำหนักเลเวล 1,700 บวกลบไปแล้วนะครับส่วนนี้ก็ถือหุ้นมาสัก 60% ก็ยังคงรอจังหวะนะครับว่าเอ๊ะโซนนี้อาจเป็นจุดที่เราเติมพอสัก 5-10% นะครับก่อนในเบื้องต้นหรือไม่นะครับส่วนหุ้นที่น่าสนใจก็เช่นเดิมนะครับ Domestic Play นะครับค้าปลีกกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่ม ICT นะครับกลุ่ม Consumer Finance กลุ่มโรงพยาบาลเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าผลกระทบโดยรวมนะครับต่อสถานการณ์ปัจจุบันเองเนี่ยอาจจะจำกัดแล้วก็ลิมิตกว่ากลุ่มอื่นก็อาจเป็นกลุ่มที่เราสามารถ Selective Buy ได้ก่อนครับผมครับมันมีกลุ่มหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยเหมือนกันก็คือโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาดูแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีของถั่วเหลืองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบนี้นะฮะในแง่ของอุตสาหกรรมในบ้านเราหนีไม่พ้นเรื่องของฟาร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น CPF GFPT อะไรต่างๆนี่นะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยผลกระทบที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยมองอย่างไรบ้างครับเพราะดูเหมือนตลาดเนี่ยจะมองว่าผลกระทบค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะครับครับคือต้องบอกว่ากลุ่มพวกกลุ่มโปรตีนนะครับก็จะมีต้นทุนในเรื่องตัวอาหารสัตว์เนี่ยแน่นอนครับราคาถั่วเหลืองขึ้นก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ผลดีนะครับเพราะต้นทุนเองก็จะเร่งตัวขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เองก็จะได้รับผลกระทบนะครับแม้ว่าเซกเตอร์โดยรวมจะเป็นเซกเตอร์ที่ปลอดภัยดีมานด์อาหารโดยรวมเนี่ยยังไงก็ตามมันสเตเบิลหรือว่าจะเพิ่มขึ้นได้ในบางช่วงบางตอนนะครับค่าเงินก็เป็นใจสับสนแต่ต้นทุนที่ขึ้นเร็วเกินไปก็ปรับไม่ทันนะครับก็คงเป็นริสที่เข้ามานะครับแต่ถ้าเราถามว่าเอฟเฟกต์ตัวออยล์ไพรซ์ที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยใครที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดจริงๆก็คือกลุ่มแอร์ไลน์นะครับแล้วก็กลุ่มในส่วนของตัวท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า SPP ซึ่งเป็นต้นทุนเป็นแก๊สเทรดนะครับหรือว่าตัวหุ้นอย่างตัวอะไรนะบิกริมนะครับตัว CPSC Gulf Energy เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้หน่อยนะครับแต่ก็ตามเองก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันตีมลงทุนกลางยาวเนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้ามันน่าสนใจนะครับดังนั้นนักทุนเองก็รอจังหวะรอสถานการณ์กันราคาน้ำมันซอฟต์ลงมาหน่อยหุ้นในกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะมีภาพของการขึ้นตัวดีขึ้นนะครับนะครับถ้าดูแบบนี้เนี่ยแสดงว่าในเชิงของถ้ามองระยะกลางถึงยาวเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ใช่ไหมสำหรับในกลุ่มของไฟฟ้าเพราะดูแล้วเนี่ยที่ผ่านมาดูมันจะตอบรับกับเรื่องนี้ไปค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันครับคือชัดเจนว่าสั้นๆเนี่ยเราคงเล่นหุ้นที่ได้ผลทบน้อยครับแล้วก็บางตัวอาจจะได้ผลน้อยแต่มันย่อมาเยอะก็เป็นการวางโพซิชั่นในระยะยาวนะครับส่วนกลุ่มที่ได้รับผลทบเชิงลบเยอะเนี่ยนะครับเวลาที่สถานการณ์มันคลี่คลายมันก็จะฟื้นตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองเป็นภาพกลางถึงยาวอย่างชัดเจนนะครับว่าสั้นๆเราคงคาดหวังในเรื่องตัวรีเทิร์นยากหน่อยนะครับในโรงไฟฟ้าด้วยความเป็นเมกะทีมที่แข็งแรงแล้วก็ถ้าใครตามในเรื่องตัวการประชุมของตัวจีนในช่วงสุดสัปดาห์ก็ชัดเจนครับว่าเขาพยายามที่จะมุ่งเน้นพวกกรีนเอเนอร์จีนะครับเทรนด์กระแสตรงนี้มันมาอยู่แล้วนะครับเห็นว่าเราจะซื้อหุ้นกลุ่มพวกกรีนเอเนอร์จีตรงไหนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยแบ่งพอร์ตแบบนี้นะครับพอเซตลงมาในกรอบที่เป็นเลเวลที่2ที่ผมมองแล้วก็คือ 1,620-1,600 เนี่ยโซนนี้เป็นโซนที่ผมว่าคุณควรจะเติมหุ้น 5-10% ของพอร์ตนะครับขึ้นมาเป็น 65-70 นี่แล้วแต่ความเสี่ยงส่วนถ้าเกิดกรณีตลาดมันเหวี่ยงแรงกว่าที่คิดเนี่ยกรอบถัดไปผมคิดว่าแถวเลเวล 1,675-1,550 นะครับขอไปนับ 1,575-1,550 อาจจะเป็นกรอบที่เซตอาจจะไปสร้างฐานตรงนั้นก็ได้นะครับตรงนั้นก็จะเป็น PE ที่ดิสเคาท์จากค่าเฉลี่ยนิดนึงนะครับเลเวลมาสัก 16-18 เท่านะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่เราค่อยๆแบ่งโซนในการที่ตั้งรับทีนี้เฉพาะเจาะจงไปดูเอาเป็นรายกลุ่มยกตัวอย่างเช่นนะฮะพวกที่เป็น global play อย่างโรงกลั่นก็ดีปิโตเคมก็ดีเนี่ยคือเอาละนะฮะในเรื่องของสต็อกเกนอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นแต่นี้ภาพของเศรษฐกิจโลกคุณกรพัฒน์ครับคือด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกแบบนี้นั่นเองก็แปลว่าความต้องการในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตรงนี้อาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับที่เราคาดหวังไว้ตอนแรกหรือเปล่าครับถูกต้องครับแน่นอนครับว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเองเอาแค่ราคาน้ำมันขึ้นเองตัวต้นทุนนะครับของน้ำมันดิบที่สูงครูดที่สูงขึ้นก็ทำให้ตัวขั้นก่อนมันแคบลงแล้วแต่ว่าโรงกลั่นมันก็มีข้อดีในเรื่องตัวผลยศเชยในเรื่องของตัวซ็อกเกนที่คุณบุรพาได้ยิงไปนะครับแต่คำถามคือกลางยาวเองเนี่ยสีโลกมีโน้มแผ่วลงไหมอันนี้ก็เช่นกันครับในช่วง 1-2 เดือนนี้คงแผ่วไปบ้างแต่ถ้าสถานการณ์คลี่คลายเร็ว
นะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าดีมานด์ที่ไม่ค่อยฟื้นทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะเป็นแรงซัพพอร์ตลองเติมปีนอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆในเชิงโครงสร้างของตัวเซกเตอร์เอเนจีเนี่ยผมกลับมองว่าธุรกิจขั้นกลางขั้นปลายนี่แหละดูจะมีความน่าสนใจในระยะกลางถึงยาวในการลงทุนมากกว่ากลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นปิโตรเลียมขั้นต้นเองต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์ปกติภาพที่เราเห็นราคาน้ำมันระดับนี้เนี่ยพอสอพอบ้านปูจะเอาพวกฟองตรงนี้มากครับแต่ว่ามันมาในจุดที่เกิดจากตัว geopolitical risk นะครับแล้วก็มาในจุดที่ตลาดนี้ไม่แน่ใจเรื่องตัวภาพสินทรัพย์สีมันก็ทำให้ตัวหุ้นเนี่ยอาจจะขึ้นได้จำกัดหน่อยนะครับผมคิดว่าในภาพรวมเองเนี่ยเราเห็นภาพหนึ่งเกิดขึ้นแน่ๆก็คือจุดที่ราคาน้ำมันมันพีก็หมุนลงนะครับไอตอนนั้นแหละจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า energy sector โดยรวมเนี่ยจะไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าหมุนลงแล้วฐานมันไม่ได้ต่ำมากนะไปยืนสัก100เหรียญต่อบาร์เรลหรือว่าแถว95เหรียญต่อบาร์เรลตรงนี้ผมคิดว่า energy sector อาจจะ perform ดีกว่าตรงนี้อีกนะครับเพราะว่าทุกคนเองก็จะมองว่าเออร์เน็งมันน่าจะดีในระยะกลางถึงยาวนะครับและผลกระทบในเรื่องตัวโอเวอร์ชูตก็พ้นไปแล้วส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆก็พอที่ปรับต้นทุนได้นะครับในเชิงโครงสร้างอาจจะเป็นภาพที่ดีกว่าตรงนี้แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดเองอยู่ในช่วงการประเมินสถานการณ์ก็ทำให้การอะโลเคทนะครับจัดสรรเม็ดเงินเข้าในส่วนตัวเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยมันต้องมองในเชิงรายละเอียดเยอะมันก็เลยเป็นที่มาว่าจะไปก็ไปได้ไม่สุดจะประคองตลาดก็ไปไม่ไหวนะครับก็เป็นที่มาว่าตลาดเองก็ม้วนลงก่อนครับผมครับมันมีอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของพอร์ตในแง่ของการลงทุนในรายกลุ่มกันบ้างครับวันนี้ดูแล้วเนี่ยเกิดปรากฏการณ์3รุ่ม1อีกแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนขายหนักเลยนะฮะกลายเป็นว่า คนรับก็คือนักทุนรายย่อยเนี่ยหมื่นกว่าล้านในวันนี้ที่ซื้อสุทธิแบบนี้เนี่ยสถานการณ์แบบนี้หรือว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรบ้างฮะก็จริงๆก็มันเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าเพลเยอร์หลักนะครับในกลุ่มที่เป็นสถาบันทั้งไทยและเทศเองก็คงมองความเสี่ยงตรงนี้นะครับพอสมควรเลยแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปรับพอร์ตเพียงแต่ว่าถ้าสถานการณ์คลี่คลายถามว่ากลุ่มนี้เขาจะขายไปเรื่อยไหมก็คงไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเขาคงกลับมาซื้อเพียงแต่ว่าจุดไหนนะครับที่สถานการณ์มันจะค่อยๆผ่อนคลายนะครับแล้วก็เลเวลไหนที่หุ้นมันจะมีฐานที่แข็งแรงก็มีจุดที่เราคงต้องตามดูกันแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ผมคิดว่าในการแบ่งโซนนะครับในการลงทุนเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับแล้วก็วางเป็นเทคนิคอลพอร์ตไปว่าน้ำหนักคงจะเพิ่มเท่าไหร่ยังไงนะครับการที่เราจะไปคาดหวังว่าเราจะเจอจุดกลับตัวแบบชัดๆก็ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่คาดการยากมากนะครับหลายคนที่อยู่ในตลาดมานานก็จะพอรู้ว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการที่มองสถานการณ์แล้วก็ให้ประเมินนะครับถ้าความเสี่ยงมันมากที่เราคิดเราก็จะเป็นอาจจะต้องปรับลดน้ำหนักออกไปในบางครั้งบางตอนได้เหมือนกันนะครับคือสู้ก็มีถอยได้ครับผมอันนี้คือถ้าถามในลักษณะที่เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างบอกว่าเอาล่ะต้นทุนอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะต้นทุนผลิตอาหารสัตว์ก็สูงขึ้นต้นทุนการขนส่งก็สูงขึ้นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็สูงขึ้นคุณพรพัฒน์แบบนี้เนี่ยหุ้นแบงค์นี่เหนื่อยไหมครับถ้าว่ากันตามเหตุผลตรงนี้แล้วเพราะแบงค์เป็นเจ้าหนี้ของทุกคนเลยครับคือในโครงสร้างรวมกลุ่มธนาคารนี่จะได้ผลพบจากการฟื้นตัวสิทธิ์ที่ล่าช้าหรือเพราะสิทธิ์ภายในนะครับงั้นจุดนี้เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มธนาคารไม่เพอร์ฟอร์มเหมือนเดิมแล้วหรอนะครับในจุดที่ตลาดมองไซเคิลดอกเบี้ยขึ้นยิวขึ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงในเชิงโครงสร้างจิตเข้ามากับพบเศรษฐกิจไทยนี่แหละก็เป็นจุดที่แบงก์จะต้องมีการดิสเคาท์ออกมานะครับแต่อะไรก็ตามนะครับสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่ปัจจัยที่จะกดดันเศรษฐกิจไทยนะครับตกต่ำต่อเนื่องยาวนานนะครับเรายังเห็นภาพที่ดีว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยมีการปรับโครงสร้างนะครับเราเห็น S curve ใหม่ๆของการเติบโตภาพตรงนี้ถามว่าหายไปไม่ได้หายไปนะครับกลางยาวพี่แต่ว่ามันเลื่อนนะครับปัจจัยบวกออกไปเท่านั้นเองนี่ก็เป็นอะไรที่ทำให้นักทุนเองเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจภาพมากขึ้นว่าตอนนี้ความเสี่ยงมันเยอะสิเป็นอาจจะฟื้นตัวช้าที่คิดกลุ่มธนาคารก็จำเป็นที่ต้องมีการลดน้ำหนักหรือว่าปรับโพซิชั่นกันออกมาบางส่วนนะครับไปกลางยาวภาพไปรวมก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นตามมุมมองสิทธิไทยนะครับอย่าลืมว่าสิทธิไทยเนี่ยยังไม่ได้กลับสู่ภาวะปกติเรามีความคาดหวังต่อการฟื้นตัวสู่ภาวะปกติไหมมีนะครับเร็วสุดก็ปีครึ่งนะครับช้าหน่อยก็อาจจะสัก2ปีถึง2ปีครึ่งมันก็ทำให้รอบตลาดเองเนี่ยนะครับยังมีโอกาสที่รอบฟันดัมเบลเพลย์นะครับจะเป็นตัวซัพพอร์ตตลาดกลับขึ้นมาได้เหมือนกันครับคุณรพัฒน์ทิ้งท้ายแค่นิดเดียวนะครับคือช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์เอชีกรีนเอเนจีซึ่งเป็นเทรดเดอร์ถ่านหินเนี่ยคือเอาละในเชิงของต้นน้ำพลังงานอย่างสผ.นี่ดีแน่ละต้นน้ำถ่านหินอย่างบ้านปูอันนี้ก็ดีแน่ละในมุมของเทรดเดอร์ฮะพวกซื้อมาขายไปนี่มันจะมีผลกระทบอะไรอย่างไรหรือไม่ครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะบวกนะในแง่ตัวที่ราคาขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่เขามีต้นทุนหรือจัดหานะครับตัวถ่านหินหรือโปรดักต์ได้เร็วหน่อยนะครับแล้วปล่อยออกไปได้เร็วเนี่ยก็จะมีการล็อกมาจิ้นที่ได้ภาพเชิงบวกไปโดยภาพรวมกลุ่มพวกนี้ผมคิดว่าสามารถเล่นได้กับไซเคิลที่ราคาโปรดักต์มันวิ่งขึ้นนะครับเออร์เน็งอาจจะดี1 Q 2 Q นะครับเพียงตอนนี้ต้องจับตัวตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าภาพของตัวราคาโปรดักต์หลักเนี่ย
มันไปสร้างฐานที่สูงมากน้อยแค่ไหนถ้าสูงมากก็ต้องบอกว่าเออร์เน็งกินมีศักยภาพเป็นระดับปีก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมคุณกรพัฒน์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากโนมูระพัฒนาสินครับช่วงหน้าฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางเอเชียกรีนเป็นผู้เล่นรายสำคัญในตลาดถ่านหินผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งทางบวกและทางลบเนี่ยต่อเอเชียกรีนจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในช่วงที่3ของรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้ครับช่วงที่3ของรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้คุณสุขชัยต้องบอกว่ามาจนถึงวินาทีนี้เนี่ยการจะหาหุ้นนะฮะที่มีความโดดเด่นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและราคานั้นจะขยับขึ้นตามพื้นฐานที่มีพัฒนาการนั้นเนี่ยผมว่ามันหาค่อนข้างจะยากนะก็เหลืออยู่ไม่กี่หุ้นฮะวันนี้เราจึงถือโอกาสนัดหมายนะฮะพูดคุยกับผู้ประกอบการในธุรกิจถ่านหินนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับคุณพนมควรสถาพรประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียกรีนเอเนจีจำกัดมหาชนหรือว่า AGE นะครับสวัสดีครับคุณพนมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพนมครับประเมินสถานการณ์ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินขณะนี้อย่างไรและ AGE นะครับจะใช้โอกาสและจังหวะตรงนี้เนี่ยในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรครับคือช่วงที่ผ่านมาถ่านหินก็ขึ้นไปสูงแล้วก็ครับพอเดือนกุมภาพันธ์ก็ลงมาแต่พอมีสงครามขึ้นมาครับก็กลับขึ้นไปอีกนะฮะตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกนะว่าสถานการณ์จะจบลงยังไงแต่ว่าคิดว่าสงครามไม่น่าจะยืดเยื้อนานเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับครับโอเคแล้วทีนี้ด้วยราคาถ่านหินที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะฮะก็คือเราเป็นเทรดเดอร์ถ่านหินอันนี้ผมสรุปได้ถูกต้องไหมครับราคาถ่านหินคือที่เราซื้อไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนี้มันก็กำลังทยอยมานะฮะเพราะนั้นในราคาที่ขึ้นเนี่ยเราก็ยังดูอยู่ว่าจะยังไงนะแต่ว่าเราก็ต้องซื้อต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมไว้ซัพพลายให้กับลูกค้าครับนะครับโอเคฉะนั้นตามหลักการของการซื้อมาขายไปเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าได้ต้นทุนมาต่ำกว่าแล้วก็ขายในราคาที่สูงกว่านั่นหมายถึงมีกำไรฉะนั้นในส่วนของออเดอร์ที่เราจะมีการทยอยส่งให้กับลูกค้าเนี่ยมันมาจากต้นทุนในราคาที่มันต่ำกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถูกต้องไหมครับเดี๋ยวนี้ส่วนมากเราจะขายไปด้วยแล้วก็ซื้อไปด้วยหมายถึงว่าไอ้ที่เราซื้อไว้เมื่อ2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็มีสัญญาขายด้วยแล้วนะฮะเราไม่ได้มาซื้อเพื่อเก็งกำไรนะฮะแต่ว่าถ้าสต็อกที่เรามีอยู่เนี่ยถ้ายังไม่มีลูกค้าก็เป็นผลพลอยได้ว่าราคาที่ขึ้นไปก็เป็นปกตินะถ้าของขึ้นดีกว่าของลงนะฮะสต็อกก็อาจจะได้ประโยชน์บ้างครับอ๋อโอเคก็คือถ้าตามปกติเนี่ยการดำเนินกิจการของเราคือมันจะเป็นลักษณะของการทำเฮดจิ้งอยู่ในตัวอยู่แล้วก็คือซื้อขายกันที่ราคาใกล้เคียงกันครับครับเราก็ขายไปด้วยแล้วก็ซื้อมาเอาตรงว่าตกลงกันก็เซ็นสัญญากันก็ซื้อมาแล้วก็ส่งมอบกันนะแต่กว่าจะมาถึงกว่าจะส่งมอบก็ได้เวลาครับเดือน2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยฮะก็คือมาร์จิ้นมันค่อนข้างจะคงที่สำหรับเราเท่าที่เราทำมาประมาณอย่างนั้นฮะเราไปกำไรงานขนส่งงานโลจิสติกส์มากกว่าครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วฉะนั้นด้วยราคาถ่านหินที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยเอาละเราคงไม่ได้จะไปช่วงชิงจังหวะและโอกาสจากเหตุการณ์พิเศษตรงนี้ถูกต้องไหมฮะครับครับแต่ก็ครับแต่ต๊อกที่มีอยู่ก็เป็นผลพลอยได้บ้างนะครับอ๋อมีเหลืออยู่เยอะไหมครับคุณพนมครับปกติเราก็จะมีอยู่ประมาณสัก500,000ตัน500,000-600,000ถึง700,000อะไรเนี่ยเพื่อรองรับนะเพราะว่ากว่าจะสั่งกว่าจะมาเนี่ยใช้เวลา2-3เดือนนะเพราะนั้นสต็อกเราเนี่ยมันต้องมีสัก2-3เดือนโอเคแล้วก็คือแบบนี้มันอาจจะไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นแต่ในทางขาลงคือไตรมาสถัดๆไปมันก็จะไม่เสี่ยงตามไปด้วยครับ
ครับครับครับเอ๊ะราคาถ่านหินอย่างดูที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมาถึง50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูในรอบสัก1เดือนเนี่ยขึ้นมาถึงเกือบ70กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะฮะเอ๊ะตรงนี้มันเป็นตัวเร่งมั้ยฮะคุณพนมว่าว่าถ้าดูแบบเนี้ยผู้ประกอบการเองอาจจะต้องมีการเร่งปิดดีลหรือว่าต้องการซื้อไปเพราะว่าดูแล้วราคาขึ้นมาแบบนี้มันเป็นทำให้ออเดอร์เนี่ยมันมากขึ้นหรือเปล่าสำหรับต่อหน่วยเป็นธรรมดานะเวลาของขึ้นเนี่ยคนก็จะรีบซื้อถ้าของลงคนจะหยุดซื้ออะไรเนี่ยนะฮะธุรกิจส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะซื้อมาแล้วก็ขายแล้วก็ตกลงกันก็มีสัญญาเซ็นกันใช่ไหมก็ซื้อมาเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆนะครับครับอีกนิดการเปลี่ยนแปลงนี้ตั้งครับครับครับขออภัยนะฮะคือถ้าเกิดดูแลในช่วงที่ผ่านมาราคาถ่านหินมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบนี้นะฮะในแง่ของถ้าเทียบกับช่วงปกติเนี่ยถือว่าออเดอร์เนี่ยมันมีการขยับขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญไหมฮะในช่วงนี้คือของเราเนี่ยมันมีความพร้อมในการที่จะกองเก็บแล้วก็ขนส่งครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยออเดอร์ของเราจากปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาเป็น5ล้านตันจากปี62เนี่ยปี63เนี่ยมัน3ล้านกว่าตันครับพอมาปี64เนี่ยมันก็ขึ้น5ล้านตันปีนี้เราก็คาดว่าน่าจะขึ้นถึง 6.5 ล้านตันนะครับก็คือเราก็ขายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากความพร้อมของเราค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็ครบถ้วนขึ้นทั้งท่าเรือทั้งอะไรต่างๆทำให้เรามีต้นทุนที่ไม่สูงมากครับเอาง่ายๆคือ capacity มันอยู่ที่ว่าตอนนี้ capacity เราดีมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการรองรับในแง่ของยอดขายก็มากขึ้นแสดงว่าความต้องการจริงๆเนี่ยมันมากกว่า 6.5 ล้านตันถ้าดูจากณตอนนี้ถูกป่ะฮะในฐานลูกค้าของเราฮะครับก็ฐานลูกค้าเราก็ลูกค้ารายใหญ่ก็ปุ่มปูนนะฮะซึ่งเราตอนนี้เราก็พยายามที่จะคือบริหารขนส่งให้มีเที่ยวขากลับเพราะนั้นเนี่ยเลยทำให้ต้นทุนเราค่อนข้างจะรับงานได้ขายได้นะก็ขนปูนขนถ่านไปขนปูนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เลยทำให้ต้นทุนเราต่ำก็ทำให้เราขายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความพร้อมของเราในการที่จะกองเก็บจำนวนมากๆบางทีลูกค้าก็ไม่มีที่กองก็ต้องฝากเราไว้ก่อนหรือให้ส่งชะลอส่งอะไรพวกนี้เราก็มีความพร้อมมากๆในการที่จะชะลอส่งก็ได้หรือจะฝากไว้ก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับทำให้เรามีโอกาสที่จะขายได้เพิ่มขึ้นก็คือดูแล้วมีช่องทางในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพียบพร้อมเท่าทันทุกสถานการณ์มากขึ้นเป็นอย่างนั้นไหมฮะครับโอเคฉะนั้นถ้าเรามองว่าธุรกิจถ่านหินตรงนี้อาจจะเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงและก็แข็งแรงแต่ธุรกิจขนส่งเองน่าจะเป็นตัวชูโรงสำหรับผลประกอบการมากกว่าถูกต้องไหมครับฮะตอนนี้เราพยายามที่จะบูมเรื่องขนส่งซึ่งแต่ว่าพอราคาถ่านหินมันเพิ่มขึ้นมาถึงแม้ว่างานขนส่งจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามูลค่ามันถ่านหินมันขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มูลค่าของขนส่งเนี่ยซึ่งปีนี้เราคาดว่า 5% นะฮะ 5% เปอร์เซ็นต์ยังเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานิดหน่อยจาก 4% ขึ้นมา 5% แต่ตัวเงินมันก็ไอ้ราคาถ่านหินมันแพงขึ้นมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวเงินมันขึ้นมาไม่ทันจากปีที่แล้วก็รายรับของโลจิสติกทั้งหมดประมาณ 2,000 ล้านปีนี้ก็คาดว่าน่าจะสัก 2,500 ล้านครับเอาล่ะก็คือในเชิงของรายได้เนี่ยเอาธุรกิจขนส่งไปเทียบกับถ่านหินมันอาจจะเป็นสัดส่วนนิดเดียวนะฮะแต่ในเชิงของอัตราการเติบโตของกำไรคุณพนมฮะดูแล้วธุรกิจขนส่งน่าจะดีกว่าไหมครับก็ปีนี้ก็มีเรื่องน้ำมันที่แพงขึ้นมานะฮะน้ำมันที่แพงขึ้นมาก็เป็นต้นทุนตัวหนึ่งที่ทำให้คอร์สมันขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับราคาขึ้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เรืออย่างเรือโป๊ะเนี่ยช่วงที่ผ่านมานี่ก็พอเหล็กแพงหลกแพะเหล็กแพงเรือเก่าๆก็ถือโอกาสที่จะราคาบางรายก็ยุบเรือขายเป็นเหล็กไปเพราะนั้นไอ้ซัพพลายของเรือก็จะลดลงแล้วเจอน้ำมันขึ้นเพราะนั้นราคาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปรับขึ้นแล้วงานช่วงนี้งานเกษตรออกด้วยเพราะนั้นเนี่ยค่าขนส่งกำลังปรับตัวขึ้น
ตามน้ำมันนะครับนะครับก็น่าจะเป็นบวกมากกว่านะครับว่าทุกอย่างมันเริ่มขึ้นมาเพราะว่าไอ้ค่าเรือต่างประเทศเนี่ยเอาขึ้นมาต้องหลายเท่านะแล้วตอนนี้ก็จะรอลงนิดหน่อยค่าตู้คอนเทนเนอร์ก็ขึ้นเป็น10เท่าใช่ไหมแต่เรือในประเทศเนี่ยกำลังเริ่มเป็นขาขึ้นเนื่องจากไอ้ซัพพลายที่เป็นเรือขนาดเล็กที่ต่อกันมาหลายสิบปีเนี่ยก็ช่วงนี้ผ่านมาเหล็กมันแพงเขาก็ยุบเรือซะส่วนหนึ่งออกไปขายเป็นเหล็กขึ้นมานั้นไองานเพิ่มขึ้นมาก็มันก็ดีมานด์ซัพพลายฮะถ้าซัพพลายมันน้อยดีมานด์เยอะราคาก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นเพราะนั้นเนี่ยไอ้ค่าขนส่งทางเรือทางรถช่วงนี้ก็กำลังปรับตัวขึ้นนะครับเอ๊ะนี่ตามดีมานด์ที่มันมีเพิ่มขึ้นมาครับอันนี้เป็นเหตุผลไหมฮะที่ทำให้ในกลุ่มโลจิสติกส์เราในปีนี้ดูเหมือนจะลงทุนซื้อรถบรรทุกเพิ่มเห็นว่าตามข่าวคือว่าอีก10คันขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมูลค่าเพิ่มตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นจาก10คันที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคุณพนมจริงๆเรามีแผนนะมีแผนที่จะเพิ่มรถบรรทุกอีกตามข่าวที่เราให้ไป10คันแต่จริงๆน่าจะเพิ่มมากกว่านั้นอีกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยงานขนส่งเนี่ยยิ่งงานเกษตรออกครับเกษตรอย่างพวกมันสำปะหลังพวกนี้ตอนนี้กำลังต้องการรถอย่างมากเลยในการที่จะเร่งขนส่งมาที่เก็บที่แวร์เฮาส์แล้วก็ส่งออกไปครับนะแล้วก็ฝั่งลาวก็มีงานออกมาเยอะทั้งน้ำตาลทั้งมันทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยฮะเพราะนั้นวันนี้จำนวนรถมันไม่พอก็คงครับอยู่ในระหว่างทำแผนที่จะเพิ่มขึ้นมาครับนะครับอันนี้ก็ในส่วนของไอ้กลุ่มโลจิสติกส์ที่เป็นรถบรรทุกนะครับเอ๊ะถ้าดูจากเงินอื่นนะอย่างเรือเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่คุณพนมบอกว่ามันอาจจะมีบางส่วนที่เรือมันอาจจะลดลงไปบ้างตรงนี้มันเป็นประโยชน์สำหรับเราไหมฮะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือเรือมันน้อยลงอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเราในแง่ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นใช่ฮะก็พอซัพพลายมันน้อยลงดีมานด์มันเพิ่มขึ้นครับก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้อยู่ระหว่างขาขึ้นของเรือครับทั้งเรือทั้งรถบรรทุกนะที่ก่อนหน้านี้ราคาก็ไม่ค่อยสูงตอนนี้น้ำมันขึ้นด้วยนะก็กำลังอยู่ในช่วงปรับราคาขึ้นเพื่อให้มันพอกับดีมานด์ตอนนี้รถไม่ค่อยทันฝนไม่ค่อยทันนะเรือก็งานแน่นเลยครับครับครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้เนี่ยเป้ารายได้ของเราปีนี้ 1,500 ล้านขออภัยฮะ 15,000 ล้านเนี่ยมันน้อยไปไหมฮะก็เอาไว้ถ้ามันดูสัก2ไตรมาสนะครับเพราะว่าไอ้ 15,000 ล้านเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ไอมันที่เราเตรียมจะทำอยู่นะฮะไม่ได้ใส่เข้าไปด้วยเราแค่ถ่านหินกับโลจิสติกที่มีแล้วก็คิดว่ามันน่าจะไป 6.5 ล้านตันแล้วงานขนส่งเพิ่มขึ้นมาอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะเป็นจาก 4% เป็น 5% นะครับก็ให้มันได้คือพูดน้อยดีกว่าพูดเยอะแล้วเดี๋ยวมันทำไม่ได้ครับ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 นี่ก็เป็นต้นแบบที่ดีนะฮะพูดน้อยดีกว่ารอให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยคุยทีเดียวน่าจะดีกว่าถูกต้องไหมครับครับครับคุณพนมวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับคุณพนมควรสถาพรประธานกรรมการบริหารของเอเชียกรีนเอเนจีผมกรีนเอเนจีผมชอบนะพูดน้อยครับว่าแล้วจริงๆครับยังว่าจะทักอยู่เลยว่าทุกครั้งที่ได้สัมภาษณ์คุณพนมเนี่ยนะฮะจะเป็นสไตล์ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟนะฮะแล้วก็ไม่คือเป็นการสงวนท่าทีไม่ต้องไปคุยวออะไรให้มากรอให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยอธิบายทีเดียวใช่แล้วนะครับอย่างตัวเลขที่ออกมาปีที่ผ่านมากำไรเติบโตต้องร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามในตัวของ AGE เองเนี่ยเขามีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจคือจากการเทรดดิ้งถ่านหินแล้วเนี่ยนะก็ยังใช้ประโยชน์จากการขนส่งถ่านหินที่ต้องทำอยู่แล้วนะฮะไปทำประโยชน์ในส่วนอื่นเช่นการขนสินค้ากลับมาในเที่ยวกลับเนี่ยนะฮะไม่ตีเรือเปล่าตรงนี้เองก็ทำให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นแล้วก็ส่งผลทำให้อัตรากำไรนั้นปรับตัวออกกว้างมากขึ้นทั้งหมดนี้คือสาระนะฮะจากรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ